สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูผิงอีกเช่นเคยนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สารีโชต .com นะคะวันนี้ครูผิงนะคะจะมาตอบคำถามกับคนที่ถามเข้ามาเนาะนี่เลยนะเซฟรูป ps นะคะหลายๆรูปทำอย่างไรนะคะครูผิงก็เลย ในไหนก็จะสอนแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวทําคลิปสอนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอบเป็นเทคเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าจะเซฟรูปนะคะใน ps หลายๆรูปทําอย่างไรนะคะอีกสักครู่มเราชมพร้อมๆกันเลยค่ะ วิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวครูผิงจะให้ดูโฟลเดอร์ว่างเปล่าก่อนนะคะครูผิงสร้างโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อยที่เดสก์ท็อปเนาะก็คือเดี๋ยวจะแยกไฟล์ให้ดูนะคะ เพราะว่าไฟล์นี้นะเป็นไฟล์ชื่อว่า16นะคะแล้วครูผิงก็จะตั้งเลเยอร์เอาไว้นับไว้แล้วว่ามันมี7อันเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนะคะก็เดี๋ยวครูผิงเนี่ยจะสั่งนะคะให้มันเซฟทีเดียวเลยเราไม่ต้องเซฟทีละอันก็เราดูไว้นะว่ามันมี7อันแล้วครูผิงทําแล้วเนี่ยมันจะมี7อันตามที่เราสั่งไปไหมนะคะอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะไปที่ไฟล์ค่ะแล้วเรานะคะก็ไปที่ export ะะโปรแกรมที่ครูพิงใช้คุณเห็นอยู่ใช่ไหมว่ามันเป็นโปรแกรม cc 2 0 2พนยี่สิบอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะไปที่ไฟล์แล้วไปที่ Export แต่ถ้าคุณใช้เวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้ครูพิงไม่มั่นใจนะว่ามันจะอยู่ตรงไหนไปหากันเอาเองนะคะเพราะปัจจุบันครูพิงใช้โปรแกรม cc 2 0 2 1นยิบอ็นั่นเองนะคะก็คุณแค่หาคำว่า Export จากนั้นเนี่ยคุณก็ไปที่ เลเยอร์ทูไฟล์คุณไปหายังไงก็ได้ให้มันมีคําว่า Layer to File นั่นแหละนะคะจากนั้นคุณก็คลิกเข้าไปเลยเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะตรงบ r o w ์เนี่ยเราจะต้องเลือกที่จัดเก็บที่เราจะสั่งให้มันเซฟนะคะครูผิงสร้างเอาไว้แล้วเนาะที่ Desktop นะคะก็เลือกโฟลเดอร์นี้จากนั้น Open ได้เลยนะคะเราสั่งที่เก็บไปไว้ในนี้แล้วนะคะจากนั้นชื่อไฟล์ก็คือ16ตามนี้เนาะ สิจากนั้นเนี่ยไฟล์ที่เราต้องการนะคะเราระบุได้เลยของครูพิงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการซ้อนๆกันมันต้องเป็น PNG นะคะครูพิงก็เลือก PNG แต่ถ้าของนักเรียนเป็นแบบอื่นนะคะเป็น JPEG หรือจะเอาเป็นนามสกุลอื่นก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยแต่ครูพิงก็เป็น PNG 2 4่ะ 24, นะคะเท่านี้เองแล้วก็อย่าลืมติ๊กแต่ปกติ จริงๆแล้วเนี่ยมันติ๊กให้เราอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็น transparency เนี่ยค่ะก็คือมันจะเป็นตัวโปร่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรแค่นี้นค่ะจากนั้นเราก็กด run เลยเนี่ยค่ะก็รออย่างเดียวนะคะ รอยอย่างเดียวถ้าเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเห็นไหม Export layer to file was successful แปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูผลงานของเราค่ะนี่ไงมันก็คือเซฟแยกให้เราเรียบร้อยแล้วง่ายดาไหมไฟล์คูผิงที่เอาไปประกอบมันก็จะออกมาไม่สวยเลยนะ <laughs> เออก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มาดูคลิปนะคะนี้และใครกำลังหาที่เรียน Photoshop อยู่นะคะสำหรับคนที่มีทักษะน้อยนะคะหรือไม่มีทักษะมาก่อนเลยและอยากเรียน Photoshop ให้เป็นเร็วๆกูผิงมีคอร์สสอนนะคะชื่อคอร์สว่า cross top card นะคะสอนตั้งแต่เบสิกคุณไม่เป็นเลยหรือมีทักษะน้อยเนี่ยแนะนำเรียนได้เลยจนถึงระดับแอดวานซ์จ่ายครั้งเดียวนะคะ อัปเดตตลอดชีพฟังไม่ผิดนะคะขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าจ่ายครั้งเดียวและอัปเดตตลอด ชีพนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็สามารถสมัครเรียนหรือสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจนะคะครูผิงสารินีโชติวงชาคอได้เลยหรือแน่นอนว่าถ้าใครมีทักษะมาบ้างแล้วแล้วก็อยากเรียนเป็นแบบมินิคอร์สนะคะครูผิงก็มีเปิดนะในช่อง YouTube เป็นระดับ VIP คุณก็สามารถไปดูได้จากตรงนั้นนะคะเดือนเดือนหนึ่งก็จะมีไฟล์ให้คุณประมาณส3คลิปก็แล้วแต่นะคะก็อาจจะมากกว่านั้นแต่ไม่ต่ำกว่า1-2แนะ่ ะะถ้าใครสนใจอยากเรียนนะคะอยากมีไฟล์ไว้ใช้นะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ YouTube Member ด้านเองนะคะสำหรับวันนี้ครูพิงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและพบกับครูพิงสารินีชดค่ะ